พี่แคนสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับตกลงครม.นี่ก็ยังคงเป็นเรื่องที่หลายๆคนรอว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะเสร็จแม้ว่าตอนนี้เขาบอกว่าต้องแต่ละคนที่ส่งรายชื่อไปที่ไปกรอกใบสมัครใหม่เนี่ยต้องมีการตรวจประวัติกันอย่างละเอียดเลยทีเดียวขณะที่พรรคร่วมเองตกลงมีประชาธิปัตย์เข้ามาไหมแล้วในส่วนของพลังประชารัฐจะถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนหรือเปล่ามุมนี้พี่แคนเชิญครับพลังประชารัฐตอนนี้พลังประชารัฐมี2 ส่วนนะครับครับส่วนของพรรคมติพรรคเนี่ยก็โผเดิมหมดนะครับส่วนนี้อีกส่วนนึงก็เป็นส่วนเรื่องส่วนตัวซึ่งอันนี้ก็เป็นรู้กันว่ามาจากสายพันธุ์ร้อยกำนัลกงเผ่านะครับก็วันนี้ชัดเจนอะแนวโน้มของโผสี่คนที่ติดนึกที่มติพรรคเสนอไปเนี่ยมีคุณพิชัยวาสมีคุณธวัชพงเผ่ามีคุณสติพงพัฒน์มีคุณอัธกรเนี่ยครับดูแนวโน้มจากข่าววันนี้แล้วเนี่ย คุณพิชวาสน่าจะหลุดนะครับแล้วขณะเดียวกันถ้ามีความเป็นจริงนะวันนี้คือคุณทัศน์พงเผ่าก็น่าจะหลุดจากครัวชุดนี้ครับครับเพราะว่าในส่วนที่โผของคุณทัศน์พงเผ่าเสนอไปเนี่ยไม่มีชื่อคุณทัศน์พงเผ่าแต่มีชื่อน้องชายแทนใช่ฮะอันเนี้ยแนวรุ่นเนี่ยเอาพูดในณวันนี้คือสัญญาณชัดแล้วว่าทางแกนนำแต่ตั้งพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยไม่เอาพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลฮะครับแต่เอาเป็นกลุ่มของคุณธรรมนัสมากกว่าถูกไหมฮะพี่แคนถ้าเป็นแบบนี้น่าเป็นอย่างนั้นแต่ในทางเปิดในทางสมมติแต่งตั้งขึ้นมาปั๊บเนี่ยก็ไม่ใช่คือเขาไม่ใช่คุณพลังประชารัฐเพราะคุณนรมนสินพิโยติวัฒน์เนี่ยก็เป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำใช่คุณอัครพงษ์เผ่านี่ก็เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เป็นน้องชายคุณธรรมนัสพงษ์เผ่านะครับอันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพรรคก็เท่ากับว่าแนวโน้มเนี่ยมีแนวโน้มที่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะถูกหลุดจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ก็คือครับแต่รู้ไปในนามทางการนะในทางนิติเนี่ยไอ้ทางกฎหมายฮะในทาง แต่ในตัวบุคคลเนี่ยผมว่าสสกลุ่มของคุณทำสมบัติก็อยู่ทางประชาชนนั่นแหละแต่เวลามีมติอะไรก็จะโหวตให้ปักรัฐบาลก็เท่ากับว่าประชาชนก็จะเป็นสองสี่เพราะว่าถ้าไม่เอาพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมเนี่ยสิ่งที่ผมเดาเกมคุณไปบุญนิจิตวันนะสิ่งที่ประกาศครม.แล้วมีคุณไปชลวาเนี่ยนะครับทางฝ่ายเนี้ยซึ่งมีนักร้องเยอะเนี่ยก็จะร้องว่าพรรคเพื่อไทยทำผิดพรบ.พรรคการเมืองคือพรรคมีมติไปแล้วทำไมคุณน่าจำมติพรรคประชารัฐใช่ไหมครับแสดงว่าคุณฉันทางเพื่อไทยแก้ปัญหานี้ไม่ยากก็คือตัดประชารัฐจะพรรคออกไปเลยครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ของแล้วนี่เป็นสิทธิ์ของพรรคร่วมจะทำได้นะครับคุณไปร้องเองก็เขาไม่เอาอ่ะจะในเมื่อสิทธิ์ขาดเป็นของพรรคแกนนำเขาก็ย้ำว่าพรรคคุณมีปัญหาความขัดแย้งกันมีฝ่ายนู้นฝ่ายนี้กันเยอะแยะเนี่ยสุดท้ายมาเนี่ยเขาก็ไปเอาคนข้างนอกที่ไม่เกี่ยวพลังประชารัฐเลยคือใครคุณนฤมลพิญโยศิวัฒน์คุณอัครพงษ์เผ่าซึ่งไม่เกี่ยวพรรคพลังประชารัฐเลยครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยคุณธนพงษ์เผ่าก็มันเป็นกันตีอะไรเงี้ยยกตัวอย่างถ้าแบบนี้คุณอัธกรก็ต้องยอมไม่เป็นรัฐมนตรีด้วยไม่แต่ว่าคุณอัธกรมีผัวอยู่แล้วจากในส่วนของพลังประชารัฐออกมาไงคุณแคนถูกไหมฮะพลังประชารัฐส่ง4ชื่อเท่าเดิมก็คือถ้าจะไม่มีปัญหาเลยก็คือไม่เอาทั้งหมดเลยครับอ๋อ
ฮะก็คือ2คนคืออาจารย์แหม่มนฤมลกับคุณอัคราแค่นั้นถูกไหมฮะใช่ครับอืมที่เป็นคนนอกไม่เกี่ยวพันประชารัฐเนี่ยแสดงว่า4คนที่มีปฏิเสนอไปเนี่ย4คนของประชารัฐนะก็ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีทุกคนคุณประชารัฐคุณท่านผลเผาคุณสันติคุณอัจฉกรคนนี้ก็เป็นรัฐมนตรีเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าทางเพื่อไทยยังเอาคุณอัจฉกรไว้หรือเอาคุณทัศน์ศรีพรพัฒน์ไว้เป็นตีโดยที่ไม่มีคุณพัชรวัตรเห็นไหมทางพลังประชารัฐก็จะตั้งแง่เลยเฮ้ยมติพักเป็นอย่างนี้แล้วคุณทำไมเอาอย่างนี้มันขัดพรบพรรคการเมืองนะอะไรเงี้ยโอ้โหถ้าจะจัดจบง่ายสุดคือ4คนเนี่ยที่เสนอไปไม่เป็นตัวดีทุกคนโอ้เกมเหนือชั้นเลยนะที่แคนแบบเนี้ยก็เป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเพื่อไทยเขาถูกร้องอีกอ่ะใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถูกร้องอีกอ้างพอเราบอกเพราะว่าทางพลังประชารัฐมาเต็มรูปแบบเลยนะประชุมกรรมการบริหารพรรคนะครับมีมติทางการส่งคนไปอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดเพื่อไทยไม่เอาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเขามีสิทธิ์จะร้องเพื่อไทยได้ใช่ครับอันก็คือถ้าดูตามเกมนี้นะก็คือทางฝั่งก็เอกทางผู้บอกนี่ก็ได้เกษตรเหมือนเดิมคืออยู่ที่อาจารย์แหม่มจำเนินตีว่าการหรือคุณอัครายจำเนินว่าการเพราะว่าในสองคนนี้ถ้าอาจารย์แหม่มเป็นว่าการคุณอัครายก็เป็นผู้ช่วยรับผิดช่วยซึ่งก็ไม่มีแนวโน้มที่อาจารย์แหม่มจะเป็นว่าการเพราะว่าคุณอัครพงษ์เผาเนี่ยมีปัญหาสุขภาพทำงานกลางแจ้งไม่ค่อยมีปัญหาทางเหมือนว่าทำงานกลางแจ้งจะมีปัญหากับสุขภาพท่านโดยคุณอัครานะก็เลยไม่ทำงานกลางแจ้งเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมประเมินว่าเพราะว่าผมฟังดูจากคุณไปบูมล่าสุดเนี่ยในการที่คุณไปบูมพยายามทวงเก้าอี้คุณพัชรวาทเนี่ยใช่ก็มองเตือนเฮ้เพื่อไทยผมมีมติไปนะคุณต้องทำตามมตินะคุณจะไป นอกลู่นอกทางแต่คนที่ไม่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรไม่ได้นะอย่างเงี้ยอันพอนักข่าวถามว่าถ้าเกิดว่าประกาศรายชื่อรัฐมนตรีมาแล้วไม่มีคุณพัชรวาทเป็นรัฐมนตรีทำไมคุณบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรอให้ถึงวันนี้ก่อน เดี๋ยวถ้าเราจะมีการเดินการต่อไปนะครับก็เท่าอย่างนี้ก็เท่ากับร้อยท้องผู้เผาก็ได้โควต้าก็เกษตรเดิมสองที่นะครับ หนึ่งว่าการกับหนึ่งช่วยนะครับแล้วกระทรวงทรัพยากรล่ะใครจะได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไปใช้ที่บัตรแน่นอนครับแล้วก็เพิ่มที่ช่วยสาธารณสุขของคุณสติก็ยังเป็นประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้มีข่าวไหมมีข่าวใช่ไหมใช่ว่าทีมงานของคุณดีไปกอบหวานแล้วคือพอมีข่าวว่าคุณเดชอิทไปกรอบประวัติเรื่องมาเลยทันทีพี่แคนก็บอกว่าเลขาปปช.ออกมาบอกว่าคุณเดชอินเนี่ยก็มีเรื่องในปปช.นะที่มีการรอชี้มูลอยู่แต่ยังไม่ชี้มูลแต่อย่างใดก็ถือว่ายังไม่มีความผิดโอ้โหคือพอตอนนี้ชื่อใครจะเป็นรัฐมนตรีนะพี่แค่เขาจะมีคนช่วยตรวจสอบในโลกโซเชียลเยอะมากทีเดียวฮะคือคนนี้คุณเดชอินเนี่ยมันมีก็อย่างเงี้ยคือตอนนี้ปปช.บอกว่ายังไม่มีความผิดก็เป็นได้ใช่ครับแต่จับได้ที่กบชี้มูลคุณเดชอินตัวเราเพราะว่าปปช.ชี้มูลมีสองอย่างนะชี้มูลว่าไม่มีมูลไม่มีมูลฟ้องก็ไม่ฟ้องนะถ้ามีมูลฟ้องคุณบีก็ต้องลาออกก็ต้องอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยก็ว่าไปนะครับไอ้แท้จะบอกว่ากรณีแบบนี้มันชัดเจนว่าจะต่างจากคุณพิชิตนะครับคุณพิชิตเนี่ยติดคุกมาแล้วอันมีไปจับพยานชัดเจนแต่กรณีคุณเดชอิทเนี่ย
ยังไม่ชี้มูลใช่ครับใช่ซึ่งเพื่อนก็ซึ่งปชก็บอกว่ามันไม่ก็ยังไม่มีความผิดก็ไม่ชี้มูลแต่กรณีถ้ากล่าวว่าถ้าเกิดว่าชี้มูลนะครับหรือยกคำร้องมันมีสองอย่างเนี้ยถ้าปชยกคำร้องก็จบไปนะครับแต่ถ้าชี้มูลคุณดีก็ต้องลาออกจากคุณดีนะครับก็เป็นเงี้ยก็ซึ่งคุณดีก็พยายามวันนี้คุณดีก็พยายามอธิบายความว่าเรื่องค่าเรียนนะครับใช่ครับแต่ก็กรอกแล้วก็ต้องรอดูว่าทางกิจการทางสงฆ์เลขาหรือว่าจะว่ายังไงนะครับแต่อีกคนนึงเนี่ยยังเงียบอยู่นะครับที่มีข่าวว่าจะเป็นมีทรัพยากรแทนคุณพระเจ้าคือคุณเฉลิมชัยเฉลิมชัยใช่หัวหน้าพรรคครับเงียบอยู่เงียบอยู่นะครับเงียบอยู่แต่ว่าก็มีคนทักท้วงเยอะนะครับไม่เกี่ยวข้องกับคุณเข็มเลยโดยตรงนะครับก็อาจมีคนใกล้ชิดนะครับมีคดีบางเรื่องบางราวที่อย่างเราทราบกันนะฮะเรื่องหมูเถื่อนอะไรเงี้ยหลังเนี้ยใช่ก็ต้องรู้ว่ายืนยันเป็นตัวไหมก็มีข่าวแว่วๆว่ายืนยันเป็นตัวนะคุณเข็มชัยอาจจะไม่เป็นเองนะครับอาจจะคนอื่นเป็นก็ต้องรอดูนะครับรอดูก็ดูเหมือนว่าตอนนี้ข่าวปชปคือประชาธิปัตย์เหมือนจะมาแน่นะพี่แขกถ้าแบบนี้มาแน่แล้วครับมาแน่แล้วครับมาแน่แล้วก็แล้วผมว่าแนวโน้มที่เพื่อไทยจะไม่เอาพลังประชาพังพลังพลังประชาทั้งพรรคมีแนวโน้มสูงมากสูงมากเพราะว่าแล้วในส่วนครับถ้าเกิดจะเอาแค่คุณอัธกรครับหรือเอาแค่คุณสติก็จะถูกล้องนะครับถูกล้องเพราะว่าก็ฝ่ายทั้งว่าอ้าวมติพักว่าไปแล้วทำไมคุณทำอย่างนี้อันนี้ถ้าง่ายสุดของก็คือก็ตัดเลยก็เอาคนนอกมาครับเมื่อคุณอาจารย์แหม่มเนิร์มนกับคุณอัคราปุ่มเผาอันนี้คนนอกแน่นอนไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ท่านในทางกฎหมายในทางนั่นไม่เกี่ยวกับพลังประชารัฐแน่นอนนะครับแต่ว่าไอ้ในทางพฤติในก็รู้กันว่าเป็นคนของคุณท่านผมเผาอันนี้ก็ว่าถูกเนาะมันเกมซ้อนเกมนะพี่แคนนะคือท่านนั้นก็ไม่เอาคนของพลังประชารัฐเลยเอาชื่อคนนอกหมดเลยนะแต่มาว่าไม่เคารพมติพรรคก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะสองตำแหน่งเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายคนที่อยู่ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสอันนี้คือชัดๆว่าถ้าเกิดว่าลงมติอะไรก็จะมาทางฝั่งนี้ถ้าเกิดว่าถ้ามองมุมแบบนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ลงตัวแล้วในโควต้าของส่วนอื่นๆของการร่วมรัฐบาลจะมีการสลับกระทรวงไหมแม้ว่าหลายๆครับภูมิใจไทยยืนยันขอกระทรวงเดิมเพื่อไทยก็ว่าไม่มีแล้วครับไม่มีครับตอนนี้ในส่วนรวมประชาชนสร้างชาติก็น่าจะลงตัวแล้วครับน่าจะลงตัวแล้วครับแล้วก็ทางภูมิใจก็ภูมิใจไทยน่าจะถ้าจะมีปัญหาอยู่คนเดียวคุณชาดาเรื่องคุณสวัสดิ์อะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวคงดูอีกทีนึงนะมีคนเดียวตรงผมไม่แล้วก็ทางเพื่อไทยเองเนี่ยก็ผมว่ายังไม่ลงตัวนะแต่ถ้าดูจากวันนี้ดูข่าวนี้ที่มีการไปอะไรเอาอันนี้ที่คือฮามากคือคุณสุทินคลังแสงเหนียวมากไม่หลุดไม่หลุดมีข่าวลอยมาเหมือนกันว่าก่อนหน้านี้ที่จะคุณภูมิธรรมจะขึ้นไปนั่งกลาโหมควบรองนายกแต่ตอนนี้บอกว่าชื่อคุณสุทินยังอยู่ที่เดิมครับที่เดิมใช้กาวอะไรพี่แคนลองวิเคราะห์หน่อยสิฮะลองวิเคราะห์ตรงนี้หน่อยสิครับมีคนบอกว่ามีคุณสุทินมีแบ็คดีมีคนดูแลดีแล้วก็ผมว่าอาจจะไม่ลงตัวตรงกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับถ้าเกิดคุณทำมาแล้วเนี่ยจะใครมานั่งพาณิชย์ตรงนั้นนะครับเพราะว่าตัวนั้นก็เลยคุณทำก็ต้องคงนั่งพาณิชย์ต่อไปแล้วนะครับมีแต่แล้วก็ฮะเพราะว่ามีคนอยากมาพาณิชย์เยอะนะครับก็จะทำให้ทางผู้ใหญ่ในเพื่อได้จะไม่ค่อยสบายใจงั้นก็เลยให้คุณภูมิธรรมอยู่ที่เดิมดีกว่าครับคือข่าวมาก่อนหน้านี้ที่แคนว่าคนที่จะถ้าคุณภูมิธรรมขึ้นไปนั่งกลาโหมคนที่จะมานั่งพาณิชย์แทนก็คือคุณประเสริฐจันทระลวงทองอดีตเลขาพรรคแล้วก็กระทรวงดีอีว่างก็จะเป็นคุณสรวงศ์เทียนทองเลขาพรรคมานั่งว่าการกระทรวงดีอีนี่คือโผแรกๆฮะที่แคน
แต่ที่ที่ที่มีโผล่แล้วคือคุณประเสริฐไม่ได้วิ่งเลยอย่าไปอันนี้เลยแต่มีคนอื่นนะครับมีคนชื่อพอพานมีคนชื่อพอพานมีคนชื่อพอพานเนี่ยไม่ใช่พอพานที่อยู่ข้างนะครับเป็นพอวัยคนที่เป็นเบอร์ใหญ่ในเพื่อแรงงานอยากมากนะครับอยากมากมานั่งอยากมานั่งพายคุณพอพานคนเนี้ยแต่ว่าขออนุญาตถ่ายได้ไหมพี่แคนขออนุญาตถ่ายได้ไหมถ่ายได้ครับจะถูกคุณพี่ชายนฤทธพันธ์หรือเปล่าฮะครับครับครับคือไม่ใช่คือมีอะไรอย่างมากแต่ว่าคือว่าหลายคนก็ไม่ในพรรคเพื่อไทยเองก็ไม่ค่อยแฮปปี้กันอะไรประมาณนี้แหละครับก็เป็นไปได้ว่าคุณกำลังคงอยู่ที่เดิมนะครับแล้ววันนี้มีข่าวว่าคุณสุรวงไปก่อรายชื่อใช่ไหมนะครับก็มีข่าวแล้วว่าอาจจะได้นั่งกระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬาแต่ผมก็ยังสงสัยว่าถ้าเป็นแบบนี้คุณสุรศักดิ์จะไปตรงไหนล่ะก็คิดอยู่กันเอ๊ะคุณสุรศักดิ์จะไปอยู่ตรงไหนอันนี้ก็น่าจิตนะครับก็ต้องรอดูเพราะว่าอย่างผมว่าคุณสุรศักดิ์ก็ต้องมีที่ไปล่ะแต่ว่าว่าทำคงไม่ได้ล่ะเพราะยังไงวันนี้คุณสุดาวันไปแล้วเนี่ยนะครับพอคุณสุดาวันวังสวิตโกศลก็ไปกอกและลงชื่อละที่ทำเนียบได้ครับตรงรายชื่อละก็แสดงว่ายังอยู่ก็ทำอยู่นะครับแต่ว่าคุณเฉิมจักรจะไปไหนน่าสนใจนะครับเพราะตอนนั้นก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าคุณเฉิมจักรอาจจะมากระหมนะครับอืมใช่แต่พอวันนี้คุณสุทินไปส่งรายชื่อปั๊บจะอย่างนี้ก็แสดงว่าคุณเฉิมจักรจะไปไหนอะอันนี้ก็น่าคิดในเพื่อไทยนะครับในเขาได้แต่เขาบอกว่าคุณชูศักดิ์น่าจะอยู่ถึงเรื่องนี้แน่นะครับตำแหน่งที่เป็นของคุณพิชิตชินบานนะครับอาจารย์ชูศักดิ์ก็น่าจะมาตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูผมว่าเห็นว่าเขาพยายามใช้จบภายในพรุ่งนี้โอ้พี่แคนฮะแล้วอีกชื่อหนึ่งที่เขาบอกว่าน่าจะมีเหมือนกันคุณอิ่มธีรรัตน์หนึ่งเดียวของสสกทมเพื่อไทยอันนี้มีไหมฮะพี่แคนมีครับมีแต่ว่าก็ยังหาชื่อคืออย่างที่คุณภูมิธรรมพูดอ่ะตอนเนี้ยคนเกินคนเกินตำแหน่ง อันนี้แหละ คนล้นเกินตำแหน่งอยู่นะครับของเพื่อไทยนะของเพื่อไทยของอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ใหญ่ต้องจัดจริงใจแล้วเอ๊ะเดี๋ยวผมโทษทีเขาบอกว่าจะต้องให้จบภายในก่อน29สิงหา29สิงหาตัวทีฉันเนี่ยครับพรุ่งนี้นักข่าวทำเนียบก็ต้องคอยจับตาดูว่าใครไปใครส่งทีมงานไปทำเนียบบ้างต้องรอดูนะครับรอดูก็กรณีของพลังประชารัฐเนี่ยผมมุ่งไปจริงคือผมก็เหมือนผมว่ากับหลายคนนักกูรูการเมืองหลายคนก็มองคล้ายๆกันว่าคือถ้าจะไปต่อกันยากเอาพูดตรงๆนะในขณะที่พลเอกประยุทธ์วงสุวรรณเนี่ยครับกับพรรคเนี่ยมีมติเขาร่วมแต่เราก็รู้กันว่านักร้องหลายคนก็ที่ออกมาจากบ้านป่าก็ยังเดินหน้าไปร้องคุณอิงร้องเรื่องนี้นะครับกระทั่งมีมือมือมืดเขาใช้คำว่ามือมืดใช่ไหมมือที่มองไม่เห็นเนี่ยยืนยุบพักเพื่อไทยเงี้ยก็ไปต่อขยายผลมาจากคุณเศรษฐานะครับหลุดตำแหน่งคนในเพื่อไทยก็รู้แกนนำก็อะไรก็รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังมือมืดหรือบุคคลปริศนาคนนั้นครับนักกฎหมายหรือผู้ที่อ่านคำร้องทั้งฉบับแล้วเนี่ยก็รู้ว่าคำร้องนั้นน่ะเขียนโดยคนกันเดียวกันที่เขียนคำร้องสอยคุณเศรษฐาสว40สวครับใช่ครับพีซีวอนพีซีวอนเป็นคนเดินเกมแต่คนเขียนน่ะมีอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่คนนั้นไม่ใช่สวแต่คนนั้นนั่งอยู่ในบ้านตาโอ้โหซึ่งก็รู้ก็อยู่ที่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยทางคือผมว่าถ้าเกิดว่าพรรคพลังประชารัฐจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลต่อไปเนี่ยก็ถือว่าอันนี้
ที่โผล่ผมนะแสดงว่าทางฝั่งเนี้ยก็อาจจะพูดง่ายว่ายึดแนวทางปองดองลืมละไม่โกรธแค้นอะไรรู้อยู่ว่าทำอะไรอย่างเงี้ยรู้หรือว่ามือปริศนาไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยเป็นใครก็ยังยอมให้พลังประชาชนร่วมรัฐบาลก็ถือว่าเดินแนวทางปองดองแต่ว่าในความจริงทางการเมืองมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราคุยกันดีเลยในเมื่อก็รู้อยู่แกก็รู้ว่าใครคืออยู่คนใครคือคนเขียนคำร้องตอนที่ถอนคุณเศรษฐาแล้วให้40รอไปยื่นศาลแล้วใครเขียนคำร้องยุบพรรคเพื่อไทยยื่นกกต.คือวงในรู้กันหมดแล้ววงในรู้หมดวิสัชรู้กันหมดว่าคือใครนะครับแล้วตัวละครคนนั้นก็โผล่หน้ามาชัดเจนนะครับผมไม่บอกเป็นใครแล้วกันวิจารณ์เดาเดาแต่ไม่ขอทายอันนี้ไม่ขอทายออกอากาศไม่ทายออกอากาศไม่ได้ดังนั้นผมว่ามันก็ไปต่อกันยากนะระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยไปต่อกันยากอยู่นะครับพี่แทนถ้ามองอย่างนี้แสดงว่าเราก็ยังประมาทบิ๊กป้อมไม่ได้สิถูกไหมก็ใครบอกว่าเป็นเสือเท่าสิ้นลายถ้าเป็นแบบนี้โอ้โหคือมือไม้ของตัวของพลเอกประวิตรเนี่ยยังคงมีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลาพี่แขกเอางี้พลเอกประวิตรอาจจะมีส.ส.น้อยนะครับครับมีส.ส.ที่พรรคดีต่อไปนี้พลเอกประวิตรจริงๆเนี่ย14คนเอาเนี่ยเนื้อแท้จริงนะส.ส.14คนเท่านั้นแต่จริงนึงที่พลเอกประวิตรมีแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็ประมาทไม่ได้คือหนึ่งพลเอกประวิตรเป็นนักร้องแล้วร้องเพลงทองยืนมือหลายคนนะครับมีทั้งนักร้องมีทั้งนักเขียนคำร้องยอดฝีมืออันนี้อันนี้นะครับสองนักเคลื่อนไหวหลายคนอาจจะรู้ว่านักเคลื่อนไหวบนท้องถนนเนี่ยทั้งเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อฟ้าเนี่ยนะครับในอดีตในอดีตณวันนี้ไปล้อมรวมอยู่บ้านเปล่าเลยต่อผมไม่บอกเชื่อแล้วกันครับบอกเชื่อแล้วครับแต่ยังไงที่พี่แคนบอกว่า29นี้น่าจะชัดเจนในทุกเรื่องตกลงใครนั่งรัฐมนตรีในตำแหน่งไหนบ้างแล้วสิ่งที่เราคุยกันเนี่ยจะเป็นไปตามนั้นมากน้อยแค่ไหนอีกไม่กี่วันเองนะวันนี้26แล้วพฤหัสบดีนี้ถ้าเป็นไปตามนั้นคือ29เราน่าจะรู้ถึงหน้าตาของครม.ชุดใหม่ที่จะเดินหน้าบริหารประเทศกันต่อแต่เรามาดูหลังจากมีความชัดเจนอีกทีนึงแล้วกลับมาคุยกันใหม่นะครับพี่แคนวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับวิศักดิ์ครับสวัสดีครับครับ